สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูมันโถฟักทองครับตัวมันโถสูตรนี้นะครับเอาไว้ทานกับชากาแฟหรือว่านมสดก็อร่อยนะครับตัวแป้งมันโถเนี่ยมีความนุ่มฟูแล้วก็มีรสชาติหวานอ่อนๆ นะครับวันนี้เรานำเนื้อฟักทองมาผสมกับแป้งมันโถด้วยนะครับทำให้มันโถเนี่ยมันมีความหอมของฟักทองแล้วก็สีสันออกเหลืองๆธรรมชาติเลยนะครับสวยงามน่าทานมากเลยนะครับเราทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับพอเรานึ่งเสร็จเรานำไปแช่ช่องฟรีซนะครับพอเราจะทานเราก็แค่นำมาอุ่นมันก็จะได้มันโถเนื้อนุ่มฟูเหมือนเราทำใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นแป้งซาลาเปาตากิเลนเหลือง450กรัมน้ำตาลทราย150กรัมนมสดชนิดจืด150มิลลิลิตรผงฟู2ช้อนชายีสต์1ช้อนโต๊ะน้ำมันถั่วเหลือง50มิลลิลิตรแล้วก็ฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปนึ่งให้สุกเราใช้ทั้งหมด120กรัมครับขั้นแรกเราไปนึ่งฟักทองก่อนเลยนะครับตั้งน้ำให้เดือดนำฟักทองลงไปนึ่งประมาณ15นาทีจนฟักทองสุกนะครับเพื่อนๆลองใช้ซ่อมจิ้มดูนะครับถ้าทะลุง่ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำฟักทองมาบดให้ละเอียดเลยนะครับพอฟักทองละเอียดดีแล้วเราพักทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปผสมกับแป้งซาลาเปาครับขั้นตอนต่อไปเรานำนมสดอุ่นหรือว่านมสดที่อุณหภูมิห้องนะครับมาผสมกับน้ำตาลทรายครับจากนั้นเราก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปครับเพื่อนๆห้ามใช้นมสดที่เป็นนมร้อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยีสต์จะตายแล้วแป้งก็จะไม่ฟูครับพอใส่ยีสต์ลงไปแล้วเราก็คนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราพักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับจนยีสต์มันขึ้นฟูครับระหว่างรอเรามาร่อนแป้งก่อนนะครับเรานำแป้งซาลาเปาแล้วก็ผงฟูมาร่อนให้ละเอียดเลยครับพอเราร่อนแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็นำฟักทองที่เราบดไว้เมื่อสักครู่นี้มาผสมกันเลยครับใส่ฟักทองลงไปแล้วเราก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันนะครับพยายามบี้ฟักทองอย่าให้มันจับกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราก็นำนมสดที่เราผสมยีสต์แล้วมาใส่ลงไปนะครับจะสังเกตว่ายีสต์เนี่ยมันขึ้นฟูแบบนี้เลยนะครับค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับพอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนวดมือต่อครับนวดไปสักครู่หนึ่งให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำมันพืชลงไปครับเพื่อนๆค่อยๆใส่ไปทีละน้อยนะครับแล้วก็นวดไปเรื่อยๆครับขั้นตอนนี้แป้งอาจจะติดมือนิดนึงนะครับสูตรนี้เนี่ยแป้งเหนียวนุ่มมากเลยนะครับก็ค่อยๆเติมน้ำมันลงไปเรื่อยๆจนหมดนะครับถ้าแป้งติดมือเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้แป้งซาลาเปาเนี่ยมาทาที่มือแล้วก็นวดได้นะครับมันก็จะช่วยให้แป้งเนี่ยมันไม่ติดมือนะครับพอเรานวดในอ่างจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำขึ้นมานวดบนแผ่นซิลิโคนต่ออีกประมาณ10นาทีครับเพื่อนๆใช้แป้งซาลาเปาเนี่ยโรยที่แผ่นซิลิโคนก่อนนะครับมันจะได้ไม่ติดกับแผ่นซิลิโคนครับจากนั้นเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานวดประมาณ10นาทีหรือว่าดูว่าจนแป้งเนี่ยมันเนียนเลยนะครับใช้วิธีการดันคลึงเข้าไปแล้วก็พับกลับมานะครับคลึงไปพับกลับมาหรือใช้วิธีการฟาดแป้งก็ได้นะครับนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนเลยนะครับจากนั้นเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับเพื่อนๆหาภาชนะที่มีฝาปิดนะครับแป้งจะได้ไม่แห้งครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงนะครับแป้งของเราก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยนะครับเราก็จะนำแป้งมากดไล่อากาศก่อนนะครับเพื่อนๆก็นำแป้งแห้งมาโรยที่ซิลิโคนก่อนนะครับตัวแป้งมันโถจะได้ไม่ติดกับซิลิโคนครับจากนั้นเราก็กดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมเท่าๆกันครับวันนี้1สูตรจะได้มันโถทั้งหมด17ก้อนนะครับพอเราแบ่งเป็นก้อนละ50กรัมเท่าๆกันแล้วนะครับเราก็จะมา
คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับโดยการกดให้เป็นแผ่นก่อนนะครับจากนั้นเราก็จีบเข้ามานะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับเราจะพักแป้งต่ออีกประมาณ30นาทีนะครับเพื่อนๆหาภาชนะที่มีฝาปิดหรือว่าใช้ผ้าพลาสติกคลุมไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเราพยายามอย่าให้โดนอากาศนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมั่นโถของเรามันจะแห้งนะครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับพอเราพักแป้งครบ30นาทีตัวแป้งมันก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาขึ้นรูปกันครับอย่างแรกเรากดให้เป็นแผ่นก่อนนะครับแล้วเราก็จีบเข้ามาให้เป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับจากนั้นเรานำมาวางบนกระดาษซาลาเปาครับแล้วเราก็ใช้ที่ตัดแป้งหรือว่ามีดก็ได้นะครับมากดให้เป็นร่องคล้ายๆกับรูปฟักทองนะครับกดไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะครับพอเราขึ้นรูปเสร็จแล้วเราก็จะไปพักไว้บนซึ้งอีกประมาณ10นาทีครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับพอเราพักแป้งครบ10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำซึ้งไปตั้งให้เดือดครับเราใส่ใบเตยลงไปใต้ซึ้งด้วยนะครับเพื่อให้ไอน้ำที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยมันมีความหอมของใบเตยครับแล้วเราก็นำหมั่นโถไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ10นาทีครับระหว่างรอเราก็มาขึ้นรูปที่เหลือเป็นลูกกุหลาบกันนะครับเรานำแป้งมาคลึงให้เป็นแผ่นกลมๆก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตัดให้เป็น4ส่วนแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็พับส่วนแรกเป็นเกสรก่อนนะครับจากนั้นเราพับแผ่นตรงข้ามมาโอบกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาเราพับขึ้นมาเนี่ยเราต้องปิดให้แน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปนึ่งเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะหลุดนะครับของแดดดี้เนี่ยติดไม่แน่นนะครับถ้าเพื่อนๆเอามาทำเนี่ยต้องติดแต่ละกรีบเนี่ยให้แน่นๆนะครับมันจะได้ไม่หลุดครับพอเรานึ่งครบ10นาทีนะครับหมั่นโถของเราก็สุกเรียบร้อยครับอันนี้คือหมั่นโถที่เราขึ้นเป็นรูปฟักทองไว้นะครับพอเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยมันฟูกลับมาเป็นลูกกลมๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็เลยจะขึ้นรูปเป็นลูกกลมๆนะครับวิธีการก็คือกดให้เป็นแผ่นก่อนนะครับจากนั้นเราก็จีบเข้ามาเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็คลึงให้กลมครับจากนั้นเราก็นำมาวางบนกระดาษซาลาเปาครับพักไว้บนซึ้งประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ก็คือรูปกุหลาบที่เราทำไว้นะครับเพื่อนๆจะต้องจีบตรงกลีบมันให้แน่นนะครับไม่งั้นมันจะบานออกนะครับเพราะว่าแป้งสูตรนี้เนี่ยมันฟูมากๆเลยนะครับเราก็ลองทำดูหลายๆแบบนะครับถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยรับรองว่ามันจะต้องออกมาสวยงามแน่นอนครับแต่รับรองว่าตัวแป้งสูตรนี้เนี่ยนุ่มฟูแล้วก็หวานกำลังดีนะครับสีที่ได้เนี่ยก็เป็นสีที่ได้จากฟักทองนะครับเป็นสีจากธรรมชาติเลยนะครับเราทำครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับแช่ฟรีซไว้พอเราจะทานเราก็นำมาอุ่นนะครับตัวหมั่นโถของเราก็จะนุ่มฟูเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ